วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่อยู่กับดอกลั่นทมพวงต้นนี้บานหลายช่อเลยค่ะแต่ละช่อก็ออกสีขาวสะอาดเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกกันทุกวันเมื่อกี้นี้เรากำลังจะไปสวดมนต์กันที่แมนเดล่าฝนตกก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นธรรมสวัสดีแล้ววันนี้ก็มีความเป็นพิเศษก็คือเป็นวันพระก็จะมีคนในบ้านซึ่งวันนี้ก็จะเป็นจอยนะคะได้รับการร้องขอว่าให้แสดงธรรมในฐานะของคนที่ได้ติดตามคุณแม่แล้วก็ได้เห็นการทำงานของพวกเราอยู่กันได้ยังไงยาวนานเป็นเวลาหลายๆสิบปีนะคะก็อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจวันนี้ในบทที่เราจะต้องพูดเนี่ยจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็คือเราจะเห็นเรื่องการตายที่ตายได้อย่างไม่เสียทีนะคะคือการตายเนี่ยมีตั้งแต่ตายทั้งเป็นตายเสียก่อนตายนะคะถ้าบอกว่าถ้าจะตายอย่างคนไม่เสียทีคือต้องตายจากกิเลสเสียก่อนตายส่วนการที่ยังอยู่กับกิเลสสะอึกสะอื้นก็ถือว่าอย่างเงี้ยอยู่อย่างตายทั้งเป็นก็เป็นนัยยะที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกเก่าผู้ฝึกใหม่ผู้บวชเก่าผู้บวชใหม่ถ้าเราเป็นคนที่มีความเข้าใจในการบวชเพื่อละเพื่อวางเพื่อบรรเทาเป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธะเมื่อไหร่เราก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนที่ตายยังไม่เสียทีค่ะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังจิตต้องอยู่กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้คือโควิดยังไม่ติดอยู่กับความกลัวเราค่อยๆเดินนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่เริ่มมีเขาเรียกว่ากำลังวังชาบ้างแต่ไม่ควรจะใช้กำลังทั้งหมดเราค่อยๆเดินมาถึงบริเวณนี้แล้วเราก็ขึ้นรถไปด้านหน้าด้วยกันค่ะสนานไปกับการตรวจงานซึ่งก็ใช้เวลาสัก5นาที10นาทีกับการอัปเดตงานในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะหลายคนอาจจะมองที่นี่ไว้เป็นเหมือนบ้านของพวกเราทางฝั่งนี้ก็เห็นว่าหลังคาเหล็กเริ่มขึ้นแล้วค่ะก็อุทัยมารับงานเข้าใจว่าวันอาทิตย์หน้าอาจารย์น้องสมมาก็จะเห็นงานที่ก้าวหน้ามากนะคะส่วนได้ เรือนที่พักเนี่ยก็ได้สมหวังเห็นบอกว่าอาจารย์น้องสมกับอาจารย์กรกฎนัดกันด้วยกับอาคารอันนี้เห็นว่าจะเอาแบบมาคุยกันซึ่งก็ดีคุณแม่ก็อนุโมทนากับทุกเรื่องราวที่พวกเราช่วยกันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านเราที่มีโอกาสแบ่งปันและชุดช่วยคนที่ต้องการและจำเป็นตอนนี้เนี่ยก็คงอยากจะออกมาเพื่อภาวนาร่วมกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของการมองเห็นนะคะเราเริ่มทำนอกชานที่จะทำให้บ้านที่พักเนี่ยแตะน้ำให้ได้อันนี้คุณแม่ก็มาชี้ให้เขาดูเมื่อเช้านี้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราทำให้เกิดการสัมผัสน้ำได้ตรงนี้จะไม่ใช่แค่เป็นที่พักแต่อาจจะเป็นที่สำหรับการทำงานแล้วก็ทำแคมป์เล็กๆได้เลยเป็นอีกหนึ่งในการใช้พื้นที่ที่ขยายขึ้นแล้วก็แตะน้ำด้วยส่วนบ่อน้ำนี้เขาเริ่มมีมิติของการเอาดินมาถมกันแล้วนะคะบ่อน้ำนี้ก็จะได้เรือที่จะมาออกกำลังกันอันนี้แหละค่ะเขาเริ่มทำให้เส
เส้นทางเดินทางด้านนี้กว้างขึ้นเห็นไหมคะเราก็ยังมีต้นที่ซิลเวอร์โอ๊กอะที่อยู่กับเราแต่ว่ามันโตช้าเหลือเกินในเขาปลูกต้นไม้จริงละนี่ปลูกไม้นี่แหละค่ะมาค่าในอันนี้แหละที่คุณแม่ชอบมาค่าพยุงนะคะอันนี้เพื่อให้เกิดตัวอย่างของการปลูกต้นไม้เล็กๆแล้วมันจะโตขึ้นแล้วแข็งแรงดีกว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆเพราะมันก็จะมีซิลเวอร์โอ๊กมีพยุงมีมะค่ามีประดูมีไม้ที่เราสามารถเลี้ยงไว้ยาวๆเลย 30-40 ปีให้ขึ้นเป็นแบบดงป่าเลยเป็นป่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญในทุกส่วนถ้าเมื่อใดที่มีน้ำไม่ขาดน้ำเนี่ยต้นไม้อยู่ได้แน่นอนเมื่อเช้านี้เขาทำโจทย์กันให้คุณแม่ได้รับรู้ว่าเราจะปลูกป่าเชื่อมออกมาเลยให้เกิดความร่มเย็นเห็นพี่มนุษย์บอกว่าจะเอาปลาคาร์ฟมาปล่อยอีกประมาณสักหมื่นตัวให้เต็มไปด้วยธรรมชาติที่มีอาหารแบบธรรมชาติกินด้วยนะปลาคาร์ฟที่เราปลูกกันตรงที่เรือนสวดมนต์น่ะมันยังกินอาหารที่ไม่เป็นธรรมชาตินะแต่อันเนี้ยจะเป็นอาหารที่ธรรมชาติก็ตอนนี้บ่อบัวที่จะปลูกอีกล้านต้นก็ถูกโยนเข้าไปแล้วค่ะก็เกิดขึ้นได้อยากให้อะไรมันเกิดขึ้นเราก็เพาะสิ่งนั้นหว่านสิ่งนั้นนะคะทำสิ่งนั้นให้เป็นปรากฏการณ์ที่มีตัวอย่างของการเติบโตทำสถิติให้เห็นเลยว่าเราลงทุนอย่างเราไม่ปฏิเสธการลงทุนแต่ปล่อยวางในผลลงทุนในเหตุโอ้โหทุดอกอันนี้สิ happiness นี่แบบสวยงามเหลือเกินอ้าวล่ะวันนี้แขกมาเยอะไหมจ๊ะมาประมาณ2ครอบครัวเจ้าค่ะโอ้ขอบใจคุณแม่ก็ฮะจ้ะ happiness สวยมากอ่ะฝนยังพรมๆอยู่เลยอ่ะลูกสะพรั่งเลยอะค่ะเนี่ยเป็นความสะพรั่งของความสุขเล็กๆเดี๋ยวจะมีกลุ่มสะใจดีเข้ามานั่งด้วยนะวันนี้เป็นวันพระนั่งได้ป้าไม่เป็นไรนั่งได้เราคนแก่แล้ววันนี้ได้ไปทดลองเรียนรู้กับทาราฟาร์มแล้วใช่ไหมทาราฟาร์มจะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะทำให้คนศรัทธาต่อการปลูกสิ่งที่กิน
พวกนี้ต้องเก็บอะไรนะถั่วฝักยาวอ่ะใช่ไหมแม่ชีดาปลูกถั่วฝักยาวอยู่แคลิฟอร์เนียไม่เคยเห็นถั่วฝักยาวปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่ตื่นเต้นกับถั่วฝักยาวเพราะมาจากอเมริกาที่อเมริกาก็ไม่ได้มีบ้านไว้ปลูกผักสุดท้ายเลยคือเมนูอาหารมันพรั่งพรูออกมาเวลาที่แม่ชีเก็บผักที่นี่ก็ใช่เป็นกรณีศึกษาเขาบอกว่าตายอย่างไม่เสียทีเนี่ยคือหมายถึงว่าตายจากสิ่งที่เราเคยเห็นว่ามันมีอิทธิพลเหนือเราเช่นความโลภเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องละถ้ามองความโลภในเรื่องของความทยานอยากเราอาจจะตายทั้งเป็นเพื่อจะตอบสนองความอยากที่มันมาจากความโลภแต่ถ้าเราเนี่ยมีฉันทะมีความรักมีความเข้าใจที่จะมีความเพียรแต่เป็นความเพียรที่ไม่ได้สนองความอยากเป็นความเพียรที่รู้ทันสภาวะของอารมณ์แล้วก็เห็นอารมณ์เนี่ยมันเกิดดับได้อย่างฉับพลันถ้าอย่างเงี้ยเป็นคนที่ตายจากความโลภแล้วเป็นคนที่ตายจากคนที่มีความเพ้อเพลินในราคะแล้วอย่างเงี้ยถือว่าตายยังไม่เสียทีฉะนั้นการตายจึงไม่ได้หมายถึงการคืนลมหายใจแต่หมายถึงการละราคะโทสะโมหะอย่างนี้เรียกว่าตายจากสิ่งที่มันควรจะต้องละมันให้ได้แต่ถ้าตายแบบลมหายใจหนึ่งคืนสู่ธรรมชาติแต่เรายังไม่ได้เรายังตายทั้งเป็นอยู่อันนั้นก็เป็นอีกในความหมายมึงที่ต้องอธิบายในวันนี้ก็คือว่าการที่เราตายเสียก่อนตายหรือตายจากราคะโทสะโมหะจะมีอายุยืนยาวอยู่หรือจะมีอายุสั้นอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของกําไรละแต่ถ้าเผื่อคนที่อยู่อย่างตายทั้งเป็นถึงแม้ว่าอายุจะยืนยาวอันนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ฉะนั้นการที่พวกเราพยายามที่จะทําให้ทุกคนได้มองเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าเรายังมีความเพียรในสิ่งที่จะละวางให้มันตื้นเขินขึ้นถ้าหลุมดำของเรามันตื้นขึ้นมันไม่จมอยู่กับปักหรือลมหรือหลุมลึกที่เราเคยเอามาเป็นข้ออ้างว่าฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แหละฉันเกิดมาฉันก็เป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกอันนี้มันไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาต่อการมีชีวิตอยู่คืออยู่ก็เสียชาติเกิดอ่ะแต่ถ้าเรามีศรัทธาในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างตายเสียก่อนตายเนี่ยศรัทธาอันเนี้ยมันจะไม่สร้างความงมงายให้กับพวกเราแล้วแต่มันจะทำให้เราเนี่ยขยันในเหตุและปล่อยวางในผลการขยันในเหตุคือการมีชีวิตที่เราเพียรที่จะปิดประตูนรกเพียรที่จะละอกุศลแล้วก็ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนความเพียรชอบจะมีอยู่ในหมวดธรรมแทบจะทุกหมวดเลยในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยจะเห็นเลยว่าความเพียรในสัมมาวายามะเนี่ยแทบจะทุกบทเลยมันถ้าเราเห็นว่าการตายเสียก่อนตายเนี่ยมันต้องอาศัยความเพียรชอบคือปิดประตูนรกไม่เพลินราคะโทสะโมหะและก็ไม่ขี้เกียจขยันในเหตุแล้วก็ปล่อยวางในผลทำงานให้ตรงเป้าเหตุต้องขยันแต่ผลเนี่ยต้องปล่อยวางถ้าคนที่ปล่อยวางในเหตุแล้วไปคาดหวังว่าตัวเองจะได้ผลคนเหล่านี้จะไม่เป็นคนที่อยู่ในชื่อตอนข่าวนี้เลยคือตายอย่างไม่เสียทีอ่ะงั้นวันนี้เราก็เอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ตอนเช้ามาขยายให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันตายเสียก่อนตายได้ตายจากราคะโทสะโมหะก็วิเวกจากราคะโทสะโมหะงั้นการอยู่ของเรามันก็เป็นไปเพื่อวิเวกแล้วมันก็เป็นวิราคะมันก็เป็นนิโรธะทุกข์ดับวอดสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นสลัดคืนตัวตนอัตตาที่เราพูดกันเมื่อเช้านี้ฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยท่านใดที่กำลังรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเราน่าจะใช้วันพระต่อวันพระเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยเข้าถึงพุทธะอย่างแท้จริงก็แค่ละ
สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คืออวิชชาในปฏิจจสมุปบาทและอุปกิเลส16ที่สอนเมื่อเช้านี้เพื่อตัวตนเล็กลงก่อนตัวตนเล็กงานมันจะใหญ่ใจมันก็ประเสริฐขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งวันในหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็ถามจอยว่าจอยเขาอยากจะแสดงธรรมอะไรก็เดี๋ยวให้เขามาบอกแล้วกันนะคะว่าเขาถ้าใครรู้จักจอยและอยากจะได้ยินจอยแสดงธรรมวันนี้อย่าเปลี่ยนช่องนะคะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันแล้วเราก็จะเริ่มฟังธรรมงั้นคุณแม่จะเซฟเวลาตรงนี้เอาไว้ให้จอยเขาเยอะหน่อยเพราะว่าเขาก็มีแฟนคลับของเขาเหมือนกันตอนนี้กี่โมงแล้วคะ5:53บทปฐมพุทธภาษิตเจ้าค่ะปฐมพุทธภาษิตนะคะก็แจ้งข่าวให้เด็กปปากยรับทราบเด็กจากสะใจดีก็วันนี้เป็นวันเดี๋ยว6 โมงเขาคงจะเริ่มเข้ามาแต่คุณแม่อยากให้เวลามันไปอยู่ในช่วงสุดท้ายมากหน่อยเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแบ็กสเตจมีอะไรไหมตอนนี้ไม่ค่อยมีคำถามหรือเธอไม่ได้อ่านแนนสองแนนแนนหนึ่งที่ออกแบบเสื้ออ้าทำไมไม่กลับบ้านนะแนนอะไปไหนอะอดีตพุทธสาวิกาอ้าวพรรษานี่ไปอยู่ที่ไหนอะลูกที่นี่บ้านเรานะส่วนแนนอีกแนนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ได้เรือคายัก2 ลำอ่าสาธุเรือช่วยชีวิตอีก1 ลำชื่อเรืออะไรก็ไม่รู้เห็นว่าจะเป็นสีม่วงหลังคาขาวคุณก็แล้วแต่เลยเอามาเลยสีอะไรก็ได้ลูกแต่ว่าอย่าแพงรีบบอกเลยว่าซื้อ2ซื้อ2ได้1ราคาถูกชาวบ้านกำลังต้องการคนซื้อเรือตอนนี้เพราะว่าทะเลไม่มีใครไปเดินเลยมันยากเห็นใจเหมือนกันเห็นใจชาวบ้านค่ะแล้วก็ประตูประตูขาวันนี้นะคะคุณจอยเธอจะแสดงธรรมประตูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดเชียร์นะคะค่ะต่อไปคุณอนุนีเจ้าค่ะบอกว่ารอฟังจอยค่ะคุณอนุนีเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแม่จอยค่ะเขาต้องฟังแน่อย่าลืมไปบอกคุณแม่จอยชื่ออะไรรู้ไหมใช้แต่จอยไม่เคยรู้จักชื่อแม่เขาเลยนะเห็นไหมเนี่ยความรู้น้อยมากเลยแต่อย่าเดี๋ยวคืออื่นจะไปล้อจอยนะคะอ้าวในกรณีที่มีคนที่จะรอฟังจอยมากขนาดนี้นะคะถือว่าเราต้อง200คนเนี่ยรอเชียร์จอยอยู่เลยนะคะจอยกำลังขี้ขึ้นสมองนะคะติ๊กตอกตอนนี้กำลังพูดอะไรดีพูดกำลังรู้เรื่องจอยบอกจะพูดอะไรดีคุณแม่พูดยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพูดไอ้ที่เธอพูดแล้วเธอมีความสุขที่จะพูดอันนั้นน่ะคุณแม่ฟังได้โอเคนะคะแม่ของพี่จอยชื่อคุณสุนีเจ้าค่ะฮะคุณอนุนีบอกว่าโยมแม่พี่จอยชื่อคุณสุนีเจ้าค่ะจ้ะก็อย่าลืมโทรไปบอกคุณสุนีให้ดูเลยนะให้เขาเชียร์ลูกเขานะจอยเนี่ยหาเป็นถ้าเป็นพระต้องบอกว่าเป็นพระชนิดหายากชนิดหนึ่งทีเดียวนะซื่อสัตย์เป็นที่สุดจงรักภักดีเป็นเยี่ยมนะฮะป้องกันทุกอย่างนะฮะเป็นอะไรที่แบบพวกเราต้องบอกว่าความน่ารักของจอยเนี่ยมีเยอะมากกันวันนี้ให้เวลาจอยอย่างเต็มที่ค่ะถ้างั้นเราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมพร้อมกันค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคัชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้ส
ัทธัมมังมูนิราชสาสุนันตุสุขขมุขทังจงฟังสิ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกาเมจรูเปคิริสิขรตาเตเยจันตลิกิเอวิมานีพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมมีทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูพาหวยเทพและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมเฮตรวนคาเนเฮาวดุงอิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมหยักขคันธาพนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สายคนทันรุ่นนาคาติดทันตาสันติเกียหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเริกงามยามดีธรรมหสวนากาโลยังทัทันตังธรรมหสวนากาโลยังทัทันตังธรรมหสวนากาโลยังทัทันตังพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกัน
ดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสีนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายทิณายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธะกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเฆ
หน้า32บทปฐมพุทธภาษิตปัทมาพุทธภาสิตาคาทายโยคณามาสิเออเนกชาติสังสารสันทาวิสังอนิพิสังเมื่อเรายังไม่พบญาณได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติขหาการังขาเวสันโตทุกขชาติปุณาปุณังแสวงหาอยู่ซึ่งนายชาวปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพการเกิดทุกข์เราเป็นทุกข์ร่ำไปขหาการกทิโทสิปุณาเหหังนกาสินี่แน่นายช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปสัพพาเตภาสุกาภัคคาคะกูตังวิสังคตังโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ววิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัจฉคาจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานบทปฐมพุทธภาษิตเนี่ยเป็นบทแรกที่พระองค์ทรงปารภขึ้นกับพระองค์เองยังไม่ได้สอนใครเป็นภาษิตแรกที่พระองค์เนี่ยได้ใช้การเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วใคร่ครวญถ้าสอนก็จะใช้ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นวงล้อแห่งธรรมที่ได้หมุนไปเพราะนั้นเมื่อพระองค์ได้ลำพึงกับตัวเองว่ายอดเรือนเราก็ทิ้งเสียแล้วคืออวิชชาเราก็เอาออกแล้วเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามีโอกาสได้ฟังการแสดงธรรมวันนี้เรื่องตัวตนแล้วมาพิจารณาว่านี่แน่เจ้าตัณหาเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าทำเรือนแห่งทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปเพราะโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราลือแล้วยอดเรือนคืออวิชชาเราก็ถอนแล้วฉันพบชาติแห่งทุกข์จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อีกแล้วนี่คือบทที่แสดงให้เห็นถึงการตายอย่างไม่เสียทีลมหายใจยังอยู่แต่ว่าไม่ตายทั้งเป็นอันนี้คือบทปฐมพุทธภาษิตวันนี้ทีนี้อยากให้สวดบทปัจฉิมพุทธวาทสุดท้ายเลยพอเริ่มแรกเลยปฐมพุทธภาษิตว่าตัณหาแตะไม่ได้เมื่อเราไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีถอนอวิชชาได้ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือคำลำพึงที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจ4คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายทุกข์ดับได้นะคราวนี้มาดูสุดท้ายใน45พรรษาพระองค์สอนมากมายมากมายเลยใน45พรรษาแต่ว่าทั้งหมดของ45พรรษารวมอยู่ที่ประโยคเดียวคือไม่ประมาทลองสวดบทนี้ดูหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าธรรมยังปัจฉิมาพุทโววาทปาทังพนามาสิหันธ
าทานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสปาชิมาวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าในอุปกิเลส16เนี่ยข้อ16ก็จะพูดถึงการไม่เพลินชอบเพลินชังพูดถึงการเห็นชอบชังเป็นอนิจจังจึงไม่ละไม่เลอะเลือนไม่เป็นคนที่แบบกัดไม่ปล่อยหรือเป็นคนที่แบบไม่ลงทุนในเหตุแต่คนที่จะปล่อยวางในผลได้ต้องเป็นนักลงทุนในเหตุด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่ไม่ประมาทเนี่ยกรรมทั้ง3มันจะสุจริตเวลาที่กรรมทั้ง3สุจริตผลมันสุจริตอันนี้ดูง่ายๆเลยว่าใครละได้หรือไม่ได้เรามองเห็นกันได้โดยตาเนื้อด้วยไม่ต้องตาในเลยแม่ชีที่อยู่รวมกันหรือว่าญาติโยมที่อยู่รวมกันเราจะเห็นเลยว่าใครซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยขึ้นอยู่ว่าใครเป็นนักลงทุนที่สุจริตหรือไม่ถ้าเราดูดีแต่เราไม่สุจริตในวจีกรรมก็ให้ร้ายมโนกรรมก็คิดร้ายแล้วแถมยังมีกิริยาตาขวางเสียงดังมันไม่สุจริตอยู่แล้วลูกเมื่อเป็นการลงทุนที่มันทุจริตผลมันต้องเป็นอะไรคะทุคติภูมิแต่ถ้าเราลงทุนได้สุจริตมันก็เป็นสุคติภูมิอันนี้ก็เป็นเรื่องให้สอดคล้องกับบทนี้ก็คือการอยู่อย่างตายแล้วไม่เสียทีควรจะตายอยู่ในความสุจริตอย่างนี้ก็จะเป็นคนที่ใช้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทมีรายละเอียดมากมายเลยไม่ประมาทในเวลาคิดไม่ประมาทในเวลาพูดไม่ประมาทในเวลาทำมันก็คือการรู้ตัวทั่วพร้อมมันมีสติสัมปชัญญะกับการคิดพูดทำมันจึงมีการลงทุนที่สุจริตง่ายกว่าฉะนั้นเวลาเราถามว่าคนจะบรรลุธรรมเนี่ยดูอะไรดูว่าใครสุจริตใครทุจริตในกรรมทั้ง3อันนี้ก็ดูได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคือไม่ต้องมามีอภินิหารอะไรเลยมันคือการเป็นแฟกต์ที่ลงตัวมากเลยคนหนึ่งคนมีปากแล้วพูดถึงคนอื่นไม่ดีมันก็ทุจริตอยู่แล้วมีความคิดชื่นชมคนอื่นได้ไม่ชื่นชมอย่างริษยาอันนี้มันก็ทุจริตอยู่แล้วหรือถ้าเราสามารถวางแผนให้สิ่งที่เราอยากจะบอกว่าเราถูกเราชนะเราคือคนที่ต้องยอมรับเราแต่ว่าเราเล่าร้อนมันถูกตรงไหนถ้าเราเล่าร้อนถ้าเราเป็นคนที่ไม่สงบงามเรายังไม่นับถือตัวเราเลยแล้วคนอื่นเขาจะไม่นับถือเราแบบหวังผลประโยชน์ร่วมกับเรากันนั้นหรือมันแน่นอนอยู่แล้วอะลูกคนที่เห็นว่าเราดีมันต้องมีผลประโยชน์กับเราอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นการที่เราให้คุณค่าของเราไปกับการตัดสินของคนอื่นที่เขาอาจจะขอโทษนะรำคาญเราจะตายไปแต่ก็ผลประโยชน์ร่วมอะได้กินได้แคร์ได้แชร์ดูมันดีนะแต่ว่าในวงเล็บมันคืออกุศลไงมันไม่สินเสียอันนี้ก็ตายแล้วลูกอันนี้เสียทีจริงตายอย่างไม่เสียทีคือต้องไม่เสแสร้งต้องสินเสียนี่วันนี้เด็กๆ เขาก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะคะอ่ะให้เด็กๆ เข้ามาได้เลยลูกเด็กๆปะปากะยอแล้วก็บอกจอยว่าเตรียมได้เลยเราจะนั่งสมาธิกันแล้วเราจะแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนะคะเด็กๆ เข้ามาทำสมาธิกับคุณยายเลยมาเข้ามาเลย
แล้วเราต้องเก็บที่ไว้ให้สะใจดีด้วยนะวันนี้บ้านเราหลังโตมากเลยตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหลให้สบายที่ที่ดีที่สุดจะเป็นของคนอื่นเสมอจำไว้ดูหนึ่งลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะประเสริฐที่สุดอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ให้เราตั้งใจที่จะเจริญเมตตาพร้อมกันอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิปะริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพ
เพปุคคลาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอนีคาอาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุก็ 18:25 นะคะเราอาจจะมีเวลากันก่อนสัก5นาทีเพื่อจะสรุปการทำงานที่เห็นเป็นรูปธรรมในขณะที่ผู้ที่ได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมก็เชิญเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้ได้เลยสำหรับกลุ่มสะใจดีก็นั่งให้เต็มพื้นที่ใครที่แบบนั่งไม่ไหวก็นั่งเก้าอี้เอานะเด็กๆปะปากะยอให้รู้สึกสบายๆในฐานะเจ้าของบ้านเลยลูกในฐานะของการเป็นเจ้าของบ้านที่เราเห็นทุกคนเป็น VIP ของเราทุกคนกำลังได้มีโอกาสใช้การพูดคุยครั้งนี้เป็นความพิเศษนะคะคุณแม่มั่นใจไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เขาดำริกันขึ้นด้วยความสมัครใจของคนแต่ละคนใน3สัปดาห์เนี้ยมีคนที่กล่าวขวัญถึงการดูในช่วงของวันพระตอนปลายเนี่ยหลายคนนะคะวันนี้ก็มีหลายคนอย่างน้อยป้าตุ๊กดูอยู่พี่หมอนุ้ยดูอยู่นะคะหรือพี่ติงอยู่เปล่าฮะพี่ติงไม่ได้เข้ามาแนนดูอยู่เปล่าลูกแนนปุ๊กกี้เมื่อกี้ยังไม่เข้ามาอาจจะเร็วไปค่ะเอาพี่เปิ้ลแฟนประจำแน่นอนอาทิตย์หน้าพี่เปิ้ลมาอีกแล้วนะคะก็คุณแม่เนี่ยไม่ได้ดูพวกเราแบบขณะต่อขณะแต่ว่าพอมีเวลาก็อาจจะไปดูย้อนหลังพอมีเวลานะคะก็จะดูว่าส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่สนใจการปฏิบัตินะคะเป็นคนที่มุ่งในพรรษานี้กับพวกเราที่จะมีดวงตาเห็นธรรมคือจำนวนมากจำนวนน้อยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นไม่ได้เป็นประเด็นประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือแม้แต่หนึ่งคนที่มีดวงตาที่จะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแค่คนเดียวสิ่งนั้นก็มีค่ามากแล้วสำหรับพวกเราไม่ต้องเอาเรื่องขนบธรรมเนียมของคนกดไลค์กดแชร์มียอดวิวเพื่อนวันนี้คนที่ฟังจริงๆเนี่ยคือญาติมิตรจริงๆแล้วก็เป็นญาติมิตรที่ไม่มีการแทงหน้าแทงหลังคือรู้สึกชื่นชมอนุโมทนาเพราะว่ากรรมฝ่ายนี้ของจอยเขาก็ดีอยู่นะคะมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์น้องสมก็เข้ามาแล้วค่ะอาจารย์น้องสมอาจารย์น้องสมวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ทำให้เห็นแล้วนะคะตอนที่เดินทางผ่านอาคารพระจันทร์ครึ่งพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะก็เห็นเขาทำงานได้ดีถ้าวันอาทิตย์อาจารย์น้องสมมาดูเขาก็คงจะออกเลยก็น่าจะเร็วคุณแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะ
วันนี้สมหวังก็ต่อนอกชานแตะน้ำแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการก็พาไปดูแล้วว่าในช่วง2-3 วันนี้เรายังทำงานอย่างเต็มกำลังของเราเพราะว่าอาทิตย์มาน้องสมก็จะได้เห็นสิ่งที่กำลังแบบเดินเข้าไปสู่เป้าหมายอันนี้น่าชื่นใจมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนจึงได้รับเกียรติในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนกล่าวคำว่าสาธุกับพี่จอยก่อน ดังอีกดังที่สุดเลยพี่ชอยแนะนำตัวเองธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็ธรรมสวัสดีสังฆะด้วยนะคะอ้าวพี่ติ๋งมาแล้วธรรมสวัสดีพี่ติ๋งด้วยธรรมสวัสดีค่ะพี่ติ๋งช่วยด้วยช่วยด้วย คิดถึงพี่ติ๋งจังเลยค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าเครียดตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วค่ะ เพราะว่าพวกชุมชนเราเนี่ยค่ะวันนี้จะฟังจอยนะคะเพรสเชอร์ค่ะแต่ไงก็ตามนะคะวันนี้จะคิดว่าน่าจะจงเลือกเรื่องเนาะมีหลายเรื่องอยู่แต่ว่าพูดไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยคือแบบไม่ค่อยมีความสามารถด้านการพูดคราวนี้หมดเวลาไป1 นาทีแล้วแต่ว่าจะคอยเชียร์ให้จะคอยเชียร์ให้ถ้าต่อมาติ๊ง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 แรงไปอีกหลายนาทีเอาเลยค่ะเข้าเรื่องเออคือเอางี้ดีกว่าในช่วงเวลา20 ปีที่อยู่กับคุณแม่เนาะเพราะว่าเข้ามาตอนนั้นประมาณปี2001ตอนนี้ก็ปี2021แล้วก็คิดว่าคนน่าจะอยากรู้เรื่องของการเป็นผู้รับใช้อย่างใกล้ชิดดีไหมคะ แล้วก็คือคุณสมบัติอะไรที่ควรจะมีดีไหมคะคุณสมบัติอันแรกจะคิดว่าเวลาที่เราเดินทางต่างประเทศคุณแม่เนาะไม่ค่อยมีใครเห็นซีนนี้เพราะว่าไปกัน2 คนเพราะเขาให้ตั๋วมา2 ใบ เขาเชิญคุณแม่นั่นแหละแล้วว่าเราก็ต้องมีคนที่เป็นล่ามใช่ไหมคะเขาก็ให้สิทธิ์1 สิทธิ์คุณแม่ก็เมตตาให้เราไปในฐานะที่เมื่อแต่ก่อนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ก็คือไปในฐานะเยาวชนแล้วก็ได้เรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยนะคะแล้วก็ได้ล่ามได้ทุกอย่างคราวนี้เนี่ยในการเดินทางเนี่ยเนื่องจากมีกันอยู่2 คนคุณสมบัติแรกเลยที่เราต้องมีคือเรามักจะมีของขวัญไปให้พวกแขกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นกระเป๋าเราเนี่ยก็มีแค่2 ใบที่เหลือก็จะเป็นสัมภาระค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันที่หนึ่งคือแข็งแรงอดทนแล้วก็นอนน้อยน้อยเพราะเราต้องตื่นก่อนนอนทีหลังถูกปะทีนี้เราก็อันนี้เป็นคุณสมบัติอันที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็คุณสมบัติที่ต้องมีอีกเพราะคุณแม่ทำเรื่องสื่อใช่ไหมคะก็ต้องถ่ายวิดีโอให้เป็นถ่ายรูปให้ได้กลับมาต้องเอามาให้กับทีมสื่อเพื่อเขาจะไปทำงานต่อมันก็จะมีเรื่องของถ่ายทอดวิดีโอธรรมสวัสดีถ่ายภาพนิ่งเอามาทำนิตยสารคุณแม่ก็ถ่ายภาพของคุณแม่เก็บเป็นกิจกรรมอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องมีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่พอถึงในช่วงของเราไปต่างประเทศใช่ไหมมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนภาษาต้องคุยต้องอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ให้โอกาสเป็นล่ามโหล่ามเนี่ยมีความฝึกหัดตัวเยอะมากนะล่ามเนี่ยถ้าธรรมดาไม่เป็นไรเนี่ยล่ามคุยกันแปลกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มาอยู่บนเวทีโอ้โหเราก็จะเกิดความเครียดมาทันใดว่าเฮ้ยตั้งใจความตั้งใจคือมันต้องไปเมสเซจคุณแม่ต้องไปให้ประมาณสัก 90%โอ้โหแต่ก็เอาจริงๆนะ 70% จะรอดเปล่าเนี่ยคือแบบมันก็เครียดอะว่าไปได้ 70% เองอะไรเงี้ยเขาจะเข้าใจกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่เคยไปเรียนล่ามไปเรียนอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องมาฝึกใช่ไหมพอฝึกเนี่ยมันมีอย่างนึงที่จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของความเป็นมืออาชีพด้านล่ามอะคือความเป็นล่ามเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องส่งเมสเซจจากคุณแม่ไปถึงคนอื่นได้ยังไงโดยที่คุณสมบัติมันพร้อมสิ่งที่จะฝึกคือทำตัวให้เหมือนเป็นกระจกเหมือนเป็นเปล่าๆเลยไม่มีอะไรเลยแล้วให้สิ่งนั้นนั้นไปออกไปให้ได้เต็มที่สิ่งเนี้ยมันก็ฝึกตัวเองด้วยเหมือนกันมันก็ฝึกในลักษณะที่ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับความมีตัวตนเราต้องไม่มีเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความข้างในอะเนาะสิ่งนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หมายถึงว่าสมมติเราพูดไปแปลได้เป๊ะ 100% นะแต่ความท่าทางหรือว่าความกิริยาท่าทางมันแข็งกร้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะเรียนรู้คือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่เราเป็นจริงๆแล้วก็อย่างที่คุณแม่ได้แบบสื่อออกมาอย่างเงี้ย
มันกลับทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าเรื่องคำพูดมันมีอะไรมากกว่าเรื่องความสามารถมันเป็นคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่เราต้องฝึกเพื่อให้มันไม่มีไอ้ความเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะเขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของคุณแม่แม้กระทั่งมันไปได้แค่ 50% เองอะแต่กริยาท่าทางหรือว่าคำพูดที่มันออกมาโดยที่มันไม่มีความมีไอ้พวกอย่างเงี้ยมันทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความที่คุณแม่เป็นอย่างที่คุณแม่เป็นในต่างประเทศเนี่ยคุณแม่เปรียบเสมือนเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไลติ้งอ่ะเหมือนกับความสดใสเบิกบานความร่าเริงความมีมิตรภาพความมีกรุณาซึ่งคนเขาสัมผัสคุณแม่ตรงๆได้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีใครที่อยู่เคียงข้างๆแล้วมันทำให้พลังงานนั้นดรอปลงอ่ะจะว่ามันตรงนี้ต่างหากที่มันคือใครก็ตามที่อยู่ได้โอกาสอยู่ใกล้คนเหล่านั้นเนี่ยแล้วเราทำให้สิ่งเหล่านั้นมันเสริมขึ้นไปอีกอันนี้เป็นเหมือนกับภารกิจอีกอันนึงเนาะที่แบบมันบางทีก็เคยไม่เคยสอนใครไม่เคยบอกใครเพราะว่าไม่รู้จะเรียกมันว่ายังไงแล้วเราก็เพิ่งค้นพบมันก็ไม่นานมานี้เองว่าเฮ้ยมันมีเป็นความแบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเนาะเรื่องล่ามใช่ไหมระหว่างกลางวันก็คือเรื่องล่ามก็ถึงกลางคืนเอ้าแม่ก็เริ่มเดินมาเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบมีนวดบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมก็ต้องฝึกนวดอีกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบเรียนนวดก็ไม่เคยเป็นนะไม่เคยไปเรียนนวดไหนด้วยอะไรเงี้ยก็นวดแต่คุณแม่นี่แหละก็คือแบบว่าก็มีคนสอนเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่ใกล้คุณแม่ใช่ไหมเขาก็จะมาสอนนู่นสอนนี่แล้วก็เรียนรู้ครูพักรักจำไปก็คือว่าได้ดูแลคุณแม่บ้างตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วอย่างอื่นๆมันก็คือการที่เราไปต่างประเทศมันจะมีเน็ตเวิร์กกลับมามันก็จะมีเน็ตเวิร์กเยอะๆขึ้นคุณแม่เดินทางประมาณ20 ปีเน็ตเวิร์คคุณแม่ทั่วโลกนะคะคือทั่วโลกแบบเป็นกลุ่มระดับบนด้วยเพราะเป็นลีดเดอร์ทั้งหลายเงี้ยเราก็เห็นว่าโอ้โหตอนแรกที่ไปมันก็ทำไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอนับครั้งได้มันก็โหประมาณเกือบร้อยแล้วมั้งคือแบบเดินทางอ่ะมันเยอะมากอ่ะแล้วทุกครั้งเนี่ยยังรู้สึกเลยว่างานมันเยอะด้วยอะไรก็เยอะด้วยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราเตรียมงานได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นอ่ะมันก็ทำไปแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ในโลกเนี่ยมันเกิดกับบางทีเนี่ยเราไปในประเทศที่แบบญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมโดยเฉพาะเรื่องเซนเรื่องของที่เราไปนะเพราะเป็นสังฆะที่มีความเป็นเซนมีความเป็นโหเนียบมากเลยกินข้าวต้องแบบกินจากถ้วยชามนี้เท่านั้นแล้วก็กินแล้วก็ต้องเช็ดต้องแบบโหคือมันเห็นแล้วแบบก็ทำกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเราไปเราก็ได้โอกาสติดตามคุณแม่นั่นแหละก็ได้ทำตามเขาแล้วก็รู้สึกเฮ้อในความแต่ละประเทศเราเห็นถึงความไม่เหมือนกันไอ้ความไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำให้ค่อยๆขัดเกลาลงไปเรื่อยๆว่าเออคนเราไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นี่ก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เราก็ยังแบบยินดีซึ่งกันและกันเราก็ไปที่นั่นก็ยังชื่นชมเขาหรือว่าไปที่ประเทศแอฟริกาเนี้ยคนเขาแบบเต้นเต้นกันแล้วเขาก็ทักทายกันอีกแบบนึงแล้วว่าโอ้มีแบบนี้ด้วยอะอะไรเงี้ยในสังคมเขายอมรับกันแบบนั้นแต่พอมันออกมานอกสังคมให้มันไม่เป็นแบบนั้นคือไอ้ความเปลี่ยนแปลงไอ้ความเห็นต่างๆเนี่ยมันทำให้หล่อหลอมความคิดอะไรบางอย่างเหมือนกันอะแล้วมันก็เลยมาถึงช่วงนึงมันก็เลยตกตะกอนว่ามันเหมือนเรารู้สึกว่าการเดินทางแบบเนี้ยมันมีประโยชน์เนาะแล้วเราจะทำยังไงให้แบบทำอะไรให้มันมากกว่าการที่คุณแม่ให้เราคนเดียวได้พอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตอนที่คุณแม่37พรรษาจำได้เลยมันคิดมาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีเวลาตกตะกอนไม่เวลานิ่งๆสักทีเพราะงานมันเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมก็มีวันหนึ่งรู้สึกว่าวันนั้น22 กุมภามันปิ๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยมันต้องส่งไม้ผัดแล้วอะคือมันถึงเวลาแล้วเราก็แบบพร้อมเรามีอะไรที่จะให้ในเรื่องของความเป็นคุณสมบัตินะเราไม่ได้ให้ความเก่งเราไม่ได้ให้ความอะไรเลยแต่ว่าคุณสมบัติหลังเนี้ยมันควรต้องส่งต่อก็เลยคิดปุ๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันออกมาเป็นแผนการเลยว่าเราทำแบบนี้แบบนี้อย่างนี้หรือคุณแม่เขียนปุ๊บวันรุ่งขึ้นเสนอคุณแม่ได้เลยอยากทำแบบนี้อยากทำแบบเหมือนกับคนรุ่นหลังเนี่ยน่าจะได้โอกาสจากตรงนี้ก็เลยคิดเรื่องที่จะทำ ISV ขึ้นมา ISV เนี่ยเป็นเรื่องของการที่รู้สึกว่าได้กตัญญูอะไรบางอย่างให้ทำให้เกิดเด็กๆได้โอกาสไอ้สิ่งเนี้ยแล้วก็กลับมาทำอะไรกับคุณแม่กลับมาช่วยคุณแม่ได้ในระยะยาวทีนี้
พอเริ่ม ISB ปุ๊บ ISB ก็จะเป็นเหมือนคิดคนเดียวเนาะเราก็รู้ว่ามันไม่น่าจะได้น่าจะรวมคอยใครที่แบบเรามีงานเยอะแล้วการทำงานเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาน้อยๆคนที่รู้เรื่องคนที่เป็นตัวของเขาเองและเป็นอาสาสมัครจริงๆเราก็เลยเลือกกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครหลักๆที่เดิมเคยทำงานกันอยู่แล้วแล้วเป็น2ภาษาเนาะก็เลือกมากลุ่มหนึ่งแล้วคุยกันบอกว่าเนี่ยอยากทำเนี้ยทำกันไหมแล้วทุกคนคนที่ชวนกันก็เลยบอกโอเคอยากทำเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาคือมันเป็นการ ISG เยาวชนประมาณสักอายุประมาณสัก10-16ปีที่จะมาร่วมกันเราบ่งเพาะต่อไปอะเนาะสิ่งที่เราคุยกันใน ISG คือว่าเราอยากทำให้เขาได้มีความรู้สึกที่ว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขจากความสุขอะเขาจะไปทำอะไรต่อได้ได้ความเป็นอาสาสมัครของเขาทำยังไงให้เขาเกิดเรื่องของความเป็นอาสาสมัครในลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำมันมาจากความไม่รู้เรื่องเลยจัดค่ายก็ไม่เป็นนะตอนแรกๆก็ยังไม่ต้องถามไปถามแม่โอ๊ตถามแม่กุ้งถามแม่แอมทำไงอ่ะเราจะจัดการอย่างนี้ทำไงอ่ะพอมันได้ออกแบบมาแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันก็เลยเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วก็เห็นเด็กมากขึ้นแล้วจะเชื่อว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะต้องทำนานๆนะคิดว่าอ๋อทำแบบระดับนึงก็น่าจะพอแล้วแต่สิ่งที่มันทำให้นานคือความฟีดแบ็กของเด็กเด็กมีฟีดแบ็กที่แบบเขามาแล้วเขามีความสุขแล้วเขาทำให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราให้มันมีเขาได้อะมันเลยทำให้เราอยากได้ทำได้มากขึ้นอีกมากขึ้นอีกเพราะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าได้ตอบแทนอะไรคุณแม่บ้างแล้วเวลาที่คุยกับเด็กก็คือแบบไม่มีอะไรเลยนะเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามีความสุขเป็นพื้นฐานเรามีการให้เป็นพื้นฐานเพราะงั้นเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีจากการที่เราได้เดินทางมาเยอะเรารู้ว่าความใจกว้างมันสำคัญมากความที่เรายอมรับในการและกันที่มันแตกต่างมันสำคัญมากการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วการทำงานเป็นทีมด้วยกันเนี่ยเราทำยังไงให้น้องเขาได้รู้ว่าทำงานเป็นทีมทำแบบนี้แหละทำให้เขาดูแล้วเขาก็จะเรียนรู้เองแล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันมีความสุขอย่างนี้เองนะเขาก็จึงขอเข้ามาเป็นทีมงานกับเราด้วยอันนี้มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เราก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยมันต้องไปทำรูปแบบนี้มันไม่ใช่เลยอ่ะมันคือการใส่ใจมันคือการใส่ใจของเราที่มีต่อน้องๆทำให้เขาเห็นก่อนแล้วเขาก็จะไปทำนี้กับรุ่นน้องต่อไปอันนี้มันคือรู้สึกว่าตอนนี้เราได้ทำไปส่วนละในการกตัญญูคุณแม่เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ ISV เกิดขึ้นมาได้ก็วัฒนธรรมจากวัฒนธรรมคุณแม่อย่างเดียวเลยนะแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมที่จะใช้ในเรื่องของการเป็นคอนเซปต์ในการใช้ชีวิตที่นี่ด้วยมันคือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมเพียงน้ำหยดเดียวก็งอกงามนั่นหมายความว่าเหมือนกับว่าทุกคนก็เป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมแต่ถ้าตัวเองทำศักยภาพของตัวเองให้มันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่มีโอกาสสิ่งนั้นมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเลยเราก็คุยกับน้องๆในลักษณะนี้เช่นกันว่าเฮ้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเมล็ดพันธุ์มันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ทำยังไงให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่ที่โอกาสเรามาถึงที่มันอาจจะไม่เท่ากันในทุกๆคนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่โอกาสนั้นมาถึงเราก็จะเติบโตได้เลยแล้วในการที่จะทำอะไรได้หลายอย่างอย่างที่เห็นคือว่าไม่ได้ทำได้ดีนะแต่ทำได้หลายอย่างเพราะความจำเป็นมันก็คือจากคอนเซปต์อันนี้แหละว่าก็มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อุดมพอถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปต่างประเทศมันก็ต้องทำอะไรอ่ะมันก็ต้องทำ1 2 3 4 5แล้วมันจะทำได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องฝึกฝนเอาอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเช่นล่าสุดเนี้ยที่แบบเฮ้ยอ้าวจังหวะนี้มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช่ป่ะคุณแม่บอกว่าเนี่ยจะลง Facebook Live หลังจากที่ป่วยแล้วหายแล้วจะลง Facebook Live ทุกวันอยากมีโปสเตอร์ทุกวันเราก็โหโปสเตอร์ทุกวันเนี่ยนะโปสเตอร์ทุกวันตายแล้วทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกๆอ่ะบอกหัวข้อมาก่อน1ชั่วโมงใช่ไหมแล้วโอ้ยเครียดแล้วทำอะไรวะแอปพลิเคชันไหนมันช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษาใช่ไหมในที่สุดเราก็ตกตะกอนมาได้อย่างหนึ่งเราเอาละทำได้ละทำได้ไปประมาณสัก7-8 วันเราไม่ไหวแล้วเว้ยถ้าทำทุกวันนี้ตายแน่ๆไม่ต้องทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องสร้างทีมแล้วก็ดีโชคดีที่มีแบบทีมงานซัพพอร์ตกันเยอะมากตอนนี้เราก็สามารถสร้างทีมได้แล้วนะคะเป็นทีมอาสานอกประมาณสัก 3-4 คนสามารถทำโปสเตอร์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยได้ทุกวันเลยโดยที่เราก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยอันนี้ก็คืออันนึงที่รู้สึกว่าเราทำได้และทำให้คนอื่นได้มีความสุขไปกับเราด้วยและทีมงานที่ทำเนี่ยเขาก็มีความสุขที่ทำนะเพราะมันเป็นงานครีเอทีฟทำ
คนละประมาณอาทิตย์ละ2แผ่น3แผ่นเนี้ยเขาก็มีความสุขอันนี้เป็นอันนึงที่จะรู้สึกว่างานที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลากหลายเป็นอะไรที่น่าท้าทายเป็นอะไรที่มันเห็นประโยชน์ถ้าเราเห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นน่ะเราก็อยากทำมันและในฐานะที่ความเป็นอาสาสมัครจะเข้าใจถึงหัวใจของความเป็นอาสาสมัครจึงจับเรื่องของ ISV ที่เป็นหัวใจอาสาสมัครได้เพราะมันคือสิ่งที่เราทำเป็นก็ความเป็นอาสาสมัครก็ถ้าทุกคนก็รู้อยู่เนาะสิ่งที่เขาต้องการได้เขาไม่ได้ต้องการเงินเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วความการชื่นชมเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเครื่องเคียงอะเนาะแต่สิ่งที่เขาได้เห็นว่าเขาทำแล้วเป็นประโยชน์อันนั้นคือรางวัลที่จะตอบแทนเขาเนี่ยก็คืออันนี้คือเป็นสิ่งที่มาแบ่งปันเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรจากตรงนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะใช้ในการที่จะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขมีใครทางบ้านถามไหมคะลองดูจากทางบ้านอาสาใจดีถามได้นะคะฟังเข้าใจใช่ไหมปปกยเราเป็นหนึ่งใน ISV ถามได้เลยค่ะจับพี่มุ้ยเข้ามาแล้วค่ะพี่มุ้ยโมอีบอกว่าพี่จอยคุยเก่งแล้วนี่ดีใจจังจอยจอยยังต้องการคำเยินยอนิดนึงโมอิโมอิยอมาเยอะๆเลยจ้าในเรื่องสุจิปุริสนะที่คุณแม่ชอบสอนเนี่ยนะอะไรนะสุจิปุริสสัพปุริสธรรมไม่ใช่ค่ะสุจิปุริสค่ะเรื่องของฟังพูดอ่านเขียนฟังก็พอเป็นอยู่อ่านทำได้ทำได้เขียนก็พอได้เลยแต่พูดเนี่ยโอ้โหแบบนี่20ปีแล้วพูดได้แค่นี้แล้วค่ะประมาณนี้นะคะมีคำถามไหมจ๊ะเดี๋ยวปิดวิกก็จะเสียดายนะก็ยังมีเวลาอีกสัก15นาทีนะทุกทีเราจะปิดวิกกันทุ่มหนึ่งรีบพูดรีบจบเร็วคณะแม่ชีมีไหมคะเห็นไม่ชีอู้หลับฟังคำถามมาแล้วค่ะจากคุณกัญญาลักษณ์ค่ะถามว่าพี่จอยช่วยเล่าเหตุการณ์ที่จอยเกิดปิติตอนที่อยู่ใกล้ๆคุณแม่หน่อยค่ะหาได้น้อยแค่เจอคุณแม่เนี่ยก็ตกกระจายขี้ขึ้นสมองแต่มีให้เขาหาเองอ่ะโหค้นหาใครถามคะคุณกัญญารักษ์วสัตเจ้าค่ะน่าจะเป็นอดีตผู้บริหารวิจารเจ้าค่ะโอเคคุณกัญญารักษ์ค่ะก็มีได้อันนี้คืออย่างเช่นพระพุทธชันตีองค์ดำนาลันทาใช่ไหมที่เวลาที่ท่านเดินทางไปเพื่อที่จะเยียวยาคนเนาะแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นในช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องแบบลงในพื้นที่ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายประมาณ100กว่าเคสได้นะในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันก็จะมีบางเคสที่คุณแม่เข้าไปเยียวยาแล้วแบบมันเหมือนกับทำให้คนคนนั้นน่ะเขาจากไปอย่างมีความสุขเขาไม่ได้หายนะแต่เขาจากไปอย่างมีความสุขแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเพียงเคสเดียวมันมีมากมายหลายๆเคสซึ่งวิธีการที่คุณแม่ใช้ในเรื่องของความเนี่ยมันคือความอ่อนโยนมันคือความทุ่มเทความใส่ใจที่อยู่กับคนนั้นๆอันนี้ค่ะพอบางทีเห็นทีไรมันก็รู้สึกว่าเนี่ยมาช่วยชีวิตหนึ่งชีวิตเลยนะสำหรับการที่เขาจะจากโลกนี้ไปในช่วงโมเมนต์สุดท้ายที่เขามีความหมายของเขาเลยนะคะมีคำถามค่ะอาจารย์น้องสมเขียนมาเจ้าค่ะแต่ว่าพี่เปิ้ลเป็นคนถามว่าฝากถามพี่จอยหน่อยเคยเหนื่อยไหมคะโอ้โหเหนื่อยไม่ต้องพูดถึงเหนื่อยเป็นน้ำมนต์เลยใช่ไหมแต่ไม่เหนื่อยทุกวันคือถ้าให้เลือกกินกับเลือกนอนเลือกนอนคือเวลาต่างประเทศเนี่ยมันเหนื่อยอ่ะเพราะว่าคือมันทั้งวันใช่ไหมเข้ามาแล้วมันก็แบบต้องทำดูแลนู่นนี่นั่นโน่นดูแลคุณแม่ดูแลเรื่องอุปกรณ์เครื่องอะไรเงี้ยตอนเช้ามันต้องออกแล้วอ่ะและออกพร้อมอุปกรณ์ที่ครบด้วยแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แบบ
ในเมืองนอกมันก็หนาวมันก็แบบมันก็หนาวเนาะแล้วมันก็แบบอุดมไม่อุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยมันมีความเหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าจะว่าความเหนื่อยเนี่ยถ้าเรามีใจที่แบบเราพร้อมที่จะลุยเราพร้อมที่จะก้าวต่อไปมันก็เป็นแค่พักนอนก็หายคำถามต่อไปค่ะจากคุณเบญจวรรณถามว่าพี่จอยเข้ามาเสถียรได้ยังไงเจ้าคะแล้วก็มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยังไงเข้ามาในเสถียรเนี่ยเอาสั้นๆดีกว่านะคือว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราก็ค้นหาชีวิตเหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรดีแล้วก็เป็นช่วงที่แบบคือครอบครัวเขาก็อยากให้กลับไปทำที่บ้านเนาะคราวนี้เนี่ยจะแค่คิดว่าช่วงที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยตั้งแต่เรียนมาจนถึงแบบจบปริญญาปริญญาอะไรเนี่ยนะมันเป็นแพทเทิร์นมากๆเลยอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นที่เราต้องทำเพราะเรารู้สึกว่าต้องกตัญญูกับพ่อแม่หรือต้องทำอ่ะมันเป็นแพทเทิร์นน่ะแล้วเราก็ไปในแพทเทิร์นนั้นได้อย่างดีที่สุดไปถึงท็อปแล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดไปเหรอเนี่ยชีวิตมันมีอะไรมากกว่านี้เปล่าเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราท้าทายกับการใช้ชีวิตดีกว่าว่าอยากรู้ว่าชีวิตที่ไม่มีมันเป็นยังไงที่ไม่มีมันเป็นยังไงก็เลือกในเรื่องของช่วงนั้นก็มาช่วยอาสาคุณแม่เป็นช่วงๆเป็นแบบครึ่งๆไงนะจนในที่สุดรู้สึกว่าเราเลือกแบบนี้ไม่ว่าแล้วคุณแม่ก็สอนว่าถ้าเลือกอะไรก็รับผิดชอบสิ่งนั้นด้วยนะอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีจุดอ่อนของการใช้ชีวิตแบบนี้เยอะมากไอ้จุดด้อยอ่ะเช่นครั้งหนึ่งที่แบบแต่ก่อนเราก็มีรถมีนู่นมีนี่เนาะแล้วถ้าเราเลือกใช้ชีวิตแบบนี้แปลว่ารถไม่มีเราก็ไม่อยากได้มันก็มาอะไรอย่างเนาะเราก็ไม่ได้มีรถแล้วครั้งแรกที่นั่งจำได้ว่านั่งรถสองแถวครั้งแรกในชีวิตไม่เคยนั่งรถเมล์มาก่อนนะแต่ว่านั่งรถสองแถวอะไม่เคยนั่งอะคือขึ้นไปน้ำตาลูกมาใช้ชีวิตไรนี้วะอะไรเงี้ยคือแบบน้ำตาลูกเลยแบบอะไรวะอะไรเงี้ยประมาณนึงอะแล้วก็รู้สึกก็ต้องผ่านไปนะมันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะอันนั้นคือช่วงแรกที่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็เข้ามาแล้วทำงานคุณแม่ก็คุณแม่ก็ทำอะไรเป็นประโยชน์เยอะแยะเนื้อตอนนั้นกลับมาจากอเมริกาใหม่ๆเนาะชอบอะไรวะชอบไปจริงๆอะชอบไปโบสถ์แล้วก็เห็นเขาแบบโอ้ยมีร้องเพลงกันด้วยอะโบสถ์แบบดูแบบแฮปปี้มากเลยอะไรเงี้ยเราก็หาในเมืองไทยมีเปล่าวะเนี่ยปรากฏว่ามาเจอที่เสถียรธรรมสถานเป็นเหมือนสวนสนุกเลยค่ะเราก็เลยแบบโอ้มันไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยสนุกสนานกับการอยู่ที่นี่แล้วคุณแม่ก็ซัพพอร์ตทุกอย่างเลยให้โอกาสทุกอย่างอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็ทุกข์ด้วยนะเพราะเราก็จะเลือกอะไรดีวะจะเลือกนี้ไม่ดีเลือกนี้พ่อก็เสียใจอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ลองผิดลองถูกนะเลยก็ยังบอกคนอื่นไม่ได้ว่ามันใช่เปล่าเนี่ยแต่พอมาถึงตอนนี้มันก็รู้แล้วว่ามันก็ใช่นะมันก็เลือกทางเลือกที่เราคิดว่ากลับไปเลือกตรงนั้นก็จะเลือกแบบนี้อีกเนี่ยค่ะจากพี่ปุ้มปรเมศน้องพี่อุ้งยงนะคะถามว่าพี่จอยครับงานบอกว่าเยอะแยะมากต้องเร่งต้องรีบเห็นพี่จอยบอกว่าเครียดพี่จอยมีวิธีการรับมือกับความเครียดอย่างไรครับความเครียดใช่ไหมคือก็ต้องพอถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ต้องวางแล้วก็หายไปทำอะไรที่เราแบบสบายใจนิดนึงก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่กับมันอีกทีนึงคือบางทีมันต้องเบรกอ่ะไม่งั้นเราก็ไม่ไหวเพราะมันเยอะแล้วมันลุมเล้าแล้วเวลาเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องการประสานงานนี่มันจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคุยไม่ค่อยชอบอยู่กับงานอยากอยู่กับตัวเองเยอะแต่พอมันอยู่กับการประสานงานก็ต้องคุยมันก็ต้องอะไรเงี้ยกว่าจะจบเรื่องนี้มันก็กินเวลาไปเยอะแล้วยังมีเรื่องอื่นคอคิวอีกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันต้องมีเวลาให้ตัวเองสักนิดนึงในแต่ละวันน่ะเพื่อที่จะรีชาร์จเพื่อที่จะแบบอยู่กับตัวเองให้ได้แล้วบางทีเราก็คุณแม่ก็สอนอยู่กับลมหายใจเนาะมันก็ต้องเอามาใช้อ่ะอย่างจังหวะนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะรีชาร์จตัวเองขึ้นมาได้เร็วค่ะจากคุณวิไลวันนะคะพี่จอยตั้งใจจะทุ่มเทชีวิตนี้เพื่อหุบเขาโพธิสัตว์หรือไม่เจ้าคะคือเพื่อพระธรรมมากกว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนมีธรรมะและธรรมะยังคงอยู่ก็ที่นั่นล่ะค่ะแล้วมีคำถามว่ามีความปรารถนาที่จะเห็นพี่จอยบวชพุทธศาสนิกาสูงสุดเจ้าค่ะนี่ทุกคนชอบถามนี้เรื่อยเลยคืออย่างนี้นะจะมองว่าณตอนนี้แต่ว่าคนก็ไม่รู้แต่ณตอนนี้เนี่ยการใช้ชีวิตแบบนี้มันลงตัวแต่ละคนเนาะมันลงตัวเรายังคงปฏิบัติได้เรายังคงคุณแม่สอนเรื่องของการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันใช่ไหมมันก็ยังทำได้และงานบางอย่างณตอนนี้เนี่ยในเพศแม่ชีอ่ะทำได้ยากณตอนนี้ของใจนะ
พราะฉะนั้นตอนนี้อยู่อย่างเงี้ยทำงานได้สะดวกกว่าแต่อนาคตไม่รู้มีคำถามเข้ามาอีกแล้วค่ะมีคำถามว่าแรงการทำงานประสานงานรอบด้านมีทั้งราบรื่นแล้วก็ไม่ราบรื่นพี่จอยจัดการใจอย่างไรให้ถึงเป้าหมายด้วยใจที่เป็นสุขขอบพระคุณพี่จอยที่ทำให้หนูได้เรียนรู้หลายอย่างคือจะว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความอดทนแต่ก่อนจะไม่ค่อยมีนะใจร้อนแต่ว่าคือถ้าในการประสานงานโดยเฉพาะการประสานงานที่มีความขัดแย้งบางทีเราไม่พูดเราฟังเฉยๆเขาอาจจะเคลียร์ตัวเองไปก่อนแล้วได้แต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องแบบเอ้ยแนะนำงูสิงั้นสิงูสิหรือว่าเราเข้าไปจัดการงูที่งั้นสิหรือไม่เราก็แบบหงุดหงิดไปเลยไม่เอาเราเว้ยไม่ฟังแล้วอะไรเงี้ยคือพอมาเทียบแล้วเนี่ยถ้ามันคือใช้ความอดทนค่ะคือมันต้องอดทนฟังอะไรที่เราไม่อยากฟังนั่นเราก็ต้องฟังอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็แต่ว่าเราก็ทำพยายามทำใจให้มันแบบมันเขาก็พูดให้เราเขาต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อที่จะระบายเพื่อที่จะอะไรก็ว่าไปแต่เราฟังแล้วเราก็ค่อยๆเขาก็จะเคลียร์ตัวเองไปเองในเรื่องการประสานงานเนาะแล้วหรือไม่เขาก็จะรู้สึกว่ามีใครสักคนฟังเขาเขาก็จะรู้สึกดีและเขาปัญหาอื่นๆมันก็จะค่อยๆเล็กลงจะคุณกัญญาลักษณ์พี่จอยมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแบบนี้ตื่นตอนเช้าเนี่ยตื่นมาแล้วเนี่ยพี่จอยคิดอะไรก่อนคะจริงช่วงนี้มันทำให้มีวิถีที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าอยู่นี่มาเกือบ2เดือนแล้วบางเนี้ยไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะก็คือแบบว่าตื่นมาใช่ไหมตื่นมามันให้เวลากับตัวเองก่อนเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันต้องให้เวลากับตัวเองแล้วจะก็ภาวนาอะไรไปในช่วงเช้าเพราะว่ามันเป็นการสตาร์ทของวันเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรอีกใช่ไหมและในระหว่างวันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีพลังแล้วในบางส่วนที่เราจะไปจัดการระหว่างวันได้อันนี้ค่ะไม่ได้คิดอะไรคือการภาวนาดูไปเจริญสติไปค่ะอะไรนะจ๊ะหมดแล้วก็ยังมีเวลาอีก5นาทีสำหรับคนตรงนี้นะจ๊ะอามีใครอยากถามเด็กๆสู้ๆลูกอามีแม่ชีดาใช่ไหมแม่ชีดาจากฟลอริดาเชิญเลยค่ะเอาไมโครโฟนให้ดีไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนกลางเนาะจ้ะอันนี้เป็นนักการบัญชีอยู่อเมริกานะคะคุณจอย ตอบต้องนึกถึงกำลังใครฟังนะไมโครโฟนไม่ดังหรอกอยากถามพี่จอยว่าจัดการกับอาหารการแล้วก็น้ำมันการอย่างไรเจ้าคะในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เจ้าคะถ้าเรามีคอนเซปต์ว่าการที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่มันหมายความว่าคุณแม่เนี่ยดีเลิศๆเอบวกๆอยู่แล้วเราอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ควรจะทำเป็นลบๆเพื่อให้พลังงานท่านลงเนี้ยนะเป็นคอนเซปต์อันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาที่ตัวเองว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงบางทีมันมีอยู่แล้วล่ะอีความแบบอีตัวตนฉันเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีแต่คดีหนึ่งคือจะใช้พอมันรู้อ่ะให้รู้ทันแล้วกันอ่ะคือมันก็คือต้องฝึกสติเนาะเพื่อให้เห็นมันทันถ้าเห็นมันทันอ่ะมันก็จะหายไปเราก็จะแบบสบายสบายชิวๆแต่บางครั้งมันไม่ทันมันก็หลุดออกไปบ้างแต่เราก็ต้องให้อภัยตัวเองเหมือนกันเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบไปเริ่มไม่ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือความอดทนถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่ามันจะอยู่ข้างครวญอยู่ในใจเราจนแบบเยอะแต่การอดทนสำคัญมากที่จะไม่ไปเอามือเอาเท้าปากเราไปทำอะไรใครเพราะเราก็เชื่อว่ากรรมมีจริงอันนี้รักตัวเองนะไม่ได้ว่าใครอะไรนะแต่รักตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรออกไปปุ๊บเนี่ยมันมีรีแอคชั่นแน่นอนและรีแอคชั่นนั้นจะมากหรือจะน้อยขึ้นกับเราใส่ไปแรงมากน้อยและเราก็ต้องมาตามเช็ดมันอีกคือมันเหนื่อยไงพอรู้พอเห็นรูปนี้มันรู้ว่าทำไปก็เหนื่อยอ่ะ
คือแบบพูดอะไรไปก็เหนื่อยนิ่งๆซะดีกว่าอะไรเงี้ยเงียบๆปิดปากไปแล้วก็ไปจัดการตัวเองเอาสัก 2-3 วันก็คงหายอ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะมันต้องฝึกค่ะก็ในระหว่างที่รอเด็กๆจะต้องฝึกการตั้งคำถามนะลูกชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงฝึกการสื่อสารนะคุณยายก็จะเล่าเรื่องขำๆพี่จอยให้ทุกคนได้เห็นบางทีเขาจะได้ชื่อว่า20 in 1ก็จะทำ20อย่างใน1ขณะนะคะทีนี้เวลาที่เราเจอกันในตอนปี2000เนี่ยจอยยังไม่ได้มาปรากฏกายตอนนั้นเราเริ่มเดินทางไป Millennium World Peace Summit ที่นิวยอร์กเราก็ได้อยู่ในโรงแรมที่ดีที่สุดของนิวยอร์กเลยประมาณ5ดาวเลยแล้วการประชุมครั้งนั้นก็มีคนประมาณสัก 2,000 คนเราก็เตรียมสื่อของเราเนี่ยไปอย่างเต็มที่เลยทีนี้ในกรณีที่เราเห็นแล้วเราก็ตั้ง question mark เอาไว้ก็คือว่าเรากำลังจะทำเรื่องความอดอยากและหิวโหยแต่เรากำลังอยู่ในสิ่งที่มันดีที่สุดเหลือเฟือคุณแม่ก็เริ่มสอนคนที่จะต้องทำงานกับคุณแม่ว่าอย่าปากพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอย่าปากว่าตาไปอีกฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นการประชุมใหญ่ๆในโลกเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายในการประชุมสูงมากในขณะที่พวกเราซึ่งเป็นผู้หญิงประมาณสัก 15% ซึ่งเราก็ขึ้นลงอยู่ในโรงแรมหรูแห่งนั้นน่ะคุณแม่ยังจำได้เลยเราพักที่ดีที่สุดแต่ว่าเราไม่หมดสงสัยเราก็เลยบอกกับเพื่อนของเราที่ขึ้นลงในลิฟต์ที่โรงแรมแห่งนั้นแหละว่าเดี๋ยวเราทานเช้าด้วยกันแล้วจากนั้นเราให้นัดกันว่าเราจะเจอกันในปีหน้าที่ไหนนี่เป็นการทำงานที่แบบตอนนั้นจอยยังไม่มาเลยปรากฏว่าคุณแม่ก็จัดงานInitiative of Women ปี2001ปี2000อยู่ที่นิวยอร์กปี2001เนี่ยเชิญ VIP ของเรามาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งที่ศาลาที่นั่นน่ะแล้วก็มีเด็กๆทุกศาสนาอยู่กับเราแล้วเราก็เริ่มวางแผนว่าปี2002เจอกันที่เจนีวาเราจะบอกกับคนที่ไปกับเราทุกคนว่าให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มกำลังของเราเลยนะที่จะส่งไม้ผัดไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วอย่าให้เขาฟุ่มเฟือยการที่จะทำให้เราเนี่ยมีคนที่มีคุณภาพอยู่กับเราเนี่ยให้พูดถึงคุณค่าอย่าพูดถึงราคาเพราะถ้าเอาตัวเองไปติดกับอยู่กับราคาเราจะไม่เห็นคุณค่าของเราเมื่อใดที่มีการเปรียบเทียบเรื่องราคามันจะเป็นมานานุสัยซึ่งมันมาจากอาหังการและมะมังการนั่นแหละนั่นเราจะเห็นว่าพูดได้หลายเรื่องทำได้จริงไม่กี่เรื่องฉะนั้นจอยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งเขาก็เคยเป็นลูกในครอบครัวที่เป็นพ่อค้าค้าเหล็กมีฐานะจบจากจุฬาแล้วก็ไปเป็นต้องบอกว่าเขาเป็นวิศวะโลหกิจซึ่งก็ไม่มีใครเรียนจนกระทั่งไปจบปริญญาโทที่อเมริกาแล้วในที่สุดเลยเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าเขาจะกลับไปเลือกก็จะเลือกอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่มนุษย์ทุกคนเป็นไปได้ง่ายเหมือนเราก็พูดว่าการบรรลุธรรมเป็นไปได้แต่ไม่ได้กับคนทุกคนแต่เป็นไปได้ไม่ใช่เราเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วเราจะเป็นเหมือนกันหมดด้วยยูนิฟอร์มเป็นไปไม่ได้แต่โดยกรรมเราต่างกันโดยพฤติกรรมฉะนั้นการที่เราได้มองเห็นในความรู้จักการฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้มันเป็นเรื่องของ SOS ซึ่งก็ทำมาก่อนกันแล้วทั้งสิ้น ISV ไม่ใช่งานเยาวชนแรกของคุณแม่แต่เด็ก
ในความคุ้นชินของพวกเราเนี่ยเขาจะมีกลุ่มน้ำใจเขาจะมีกลุ่มSOS เสียงเรียกจากธรรมชาติที่ไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่จะเป็นเสียงเรียกในใจของตัวเองที่บอกว่าเราจะยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วไม่รอให้ใครใช้สิ่งเหล่านี้มันถูกบ่มลงไปเป็นวิถีของที่นี่อยู่แล้วจนสุดท้ายเลย ISV ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความน่ารักโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ย ISV เนี่ยอย่างวันนี้วันที่15เนี่ยส่งขนมมาเลยกี่บ้านไม่รู้ส่งเข้าไปที่ราชานุกูลและจะทำอย่างเงี้ยไปอีกหนึ่งเดือนคือตุลาคมเพราะเป็นเดือนเกิดคุณยายเขาจะมีความรักเขาจะมีความผูกพันแล้วเราจะเห็นว่าเด็กที่เคยบวชเรียนกับเราเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่ที่เมืองที่เขาต้องไปเพื่อเอาความสามารถของเขาที่โดดเด่นเนี่ยออกมารับใช้โลกงานอย่างนี้ค่ะเป็นงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนะแต่เรียนในโลกนี้เรียนจริงๆในโลกนี้เด็กๆต้องรู้ว่าการเรียนในระบบกับการเรียนนอกระบบเรากำลังชั่งน้ำหนักพวกเธออยู่ถ้าเธออยากไปได้ไกลมากกว่าในระบบเธอก็ต้องกล้าตัดสินใจแต่ถ้าเธอมีความรู้สึกว่าเอาแค่นี้พอแล้วอย่างนี้พอแล้วมันก็อยู่ที่เราพอแล้วแต่ถ้าเราเห็นว่าเราไปได้มากกว่านี้สมมติถ้ามีคนมาที่นี่เราพูดได้แม้กระทั่งที่นี่มันมีจุดแข็งที่ทำให้เราเห็นศักยภาพของตัวเองเรื่องอะไรได้บ้างเธอจะกลายเป็นมนุษย์ที่สามารถบริหารกรรมของตัวเองได้มากกว่ามนุษย์ที่ทำงานอย่างมีค่าตัวฝึกไว้ฟังเอาไว้เอาไปคุยกันนอกรอบก็ได้เพราะหมดเวลาแล้วแต่ให้รู้เถอะว่าเอาพี่หมอนุ้ยนั่งฟังอยู่เมื่อกี้พี่หมอนุ้ยยังคุยกับคุณยายเลยว่าเด็กๆพวกนี้โชคดีนะเขาได้ผ่านที่ที่เขาให้โอกาสอย่างเต็มที่ไม่อย่างนั้นเนี่ยในวัฒนธรรมเนี่ยถ้าอายุขนาดนี้ก็อาจจะเอาไปถูกแต่งงานแล้วใจเย็นๆทุกอย่างมันพัฒนาได้อย่างชนิดที่ไปได้ไกลมากกว่าที่เราคิดจะไปด้วยซ้ำเด็กๆต้องมั่นใจในตัวเองพี่จอยก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่เขาเดินทางไปกับคุณยายแล้วก็เจอสมหวังที่เข้ามาถามสมหวังกับฝนว่าหนูขอเดินใกล้คุณยายได้ไหมนั่นคือแรงบันดาลใจของคนรุ่นต่อไปทันทีจงเลือกที่จะคบคนเลือกที่จะอยู่ใกล้ใครสักคนที่เขาไม่ดูถูกเราเลยแล้วเขาเปิดโอกาสให้เราอย่างเต็มที่ไม่ใช่เราจะเสียเปรียบในโอกาสที่เราได้รับเราจะต้องทำงานมากกับคนอื่นอย่าคิดอย่างนั้นให้คิดว่าในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้มันคือการสะสมทรัพย์ของเราไว้ในธนาคารเลยเราได้สะสมบารมีบางอย่างของเราเอาไว้แล้วลองไปเช็คกรรมดูก็ได้พอถึงเวลาคิวที่เรากำลังลำบากเราจะเห็นเลยว่าเรื่องนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเราจะผ่านเรื่องนั้นไปได้เพราะเราได้เคยทำการช่วยเหลืออย่างนี้เอาไว้มันจะอยู่ในสมุดบัญชีฝ่ายหน้าปกเป็นทองคำเลยนะไม่ใช่หนังควายนะให้จำเอาไว้ว่าเรื่องเหล่านี้เรามีสิทธิ์ได้อยู่ที่เราจะใช้สิทธินี้โดยการลงไปทำหน้าที่หรือเปล่าก็หวังว่าวันนี้พี่จอยเขาก็ได้ไขนะคะสิ่งที่เขาคิดว่าก็ทำไม่เก่งพูดไม่เป็นนะฮะแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมว่าคนพูดเป็นคือไม่ใช่พูดเก่งนะ
คนพูดเป็นคือจับลำดับว่าการพูดเนี่ยพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อยกย่องตัวเองหรือพูดเพื่อให้คนอื่นได้แรงบันดาลใจว่าแม้แต่เราซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่ตรงนี้ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราเองบ้างเราถึงจะอยู่ตรงนี้อย่างคนที่มีทั้งหน้าที่ตรงนี้แล้วมีสิทธิ์ตรงนี้อันนั้นแหละค่ะคือรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดและถ้าควรพูดต้องพูดยังไงกับใครใครฟังเวลาจะพูดต้องจำไว้ก่อนเลยว่าใครฟังเรากำลังทำการตัดต่อเทปนี้ใครดูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความสามารถถ้าอยู่ใกล้ก็จะต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครเคยเห็นคุณแม่มีสคริปต์ทั้งเวทีโลกเลยนะนั่นหมายความว่ามันจะต้องสดหมดแต่ว่ามันต้องอยู่ในตัวเรามันต้องอยู่ในตัวเราที่เราจะหยิบมันขึ้นมาไม่มีการท่องไม่มีการเขียนสคริปต์แต่มันต้องเพียวอยู่ในตัวเราไม่ชีโอคุณป้าพลินจากฝรั่งเศสร่วมบุญระบบน้ำจากแม่น้ำเพชรถึงหุบเขาจำนวน100,000 บาทเจ้าค่ะคุณป้าอะไรจ๊ะครับพี่ไพลินพี่ไพลินฝรั่งเศสอ๋อพี่ไพลินเจ้าของร้านอาหารไทยอดีตพุทธสาวิกาของเรารุ่นอะไรเนาะอ๋อดีจ้ะก็ไม่รู้ระบบจะเท่าไหร่ละแต่ถ้าอยากได้น้ำก็ต้องต่อสายจากแม่น้ำเพชรเข้ามาที่นี่ก็พี่ไพรินถ้าไม่ลำบากคุณแม่จะรับนะจ๊ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการทำให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์น้ำคือความอุดมสมบูรณ์นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นแม่น้ำเพชรที่มาอย่างนี้เลยเนี่ยคือมาจากต้นน้ำเลยคุณแม่ก็คิดว่ามันก็เป็นเหมือนการมาทำให้บางช่วงของเราที่มันแล้งก็ต้องดึงน้ำบาดาลเนี่ยมันจะน้อยลงเราก็ยังใช้น้ำบนดินได้มากกว่าน้ำใต้ดินซึ่งก็เป็นสิ่งที่พวกเราคำนึงนักหนักหนาเลยนะคะเราไม่มาเพื่อไม่ส่งต่อเรามาเพื่อการส่งต่อเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการอยู่ที่แก่งกระจานตรงนี้มันไม่ต้องปลูกแค่สับปะรดก็ปลูกอย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นงานของเราค่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วหมดแล้วเหรอให้ชีพิสมัยมีคำถามไหมไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราจะจบรายการสมชายไม่มีอะไรใช่ไหมอ่ะแล้วสะใจดีมาเนี่ยสะใจดีคนไหนคิวต่อไปจ๊ะอามาค่ะอยากฟังใครคิวต่อไปคือวิจารวิจารผู้ใหญ่วิจารอาวิจารมาลองจับไมค์ไว้ก่อนผู้ใหญ่วิจารมาเดี๋ยววิจารจะเครียดป่ะอ่ะมาลองจับไมค์ไว้ก่อนพี่จ๋ามาสิมาเร็วมาเร็วสาธุอ้าวก็บอกว่าเราจะไม่เชิญกันเองนะเราจะต้องมีทางบ้านถ้าวันหนึ่งมีคนเชิญใครคนนั้นน่ะต้องลุกนะคุณแม่ไม่เกี่ยวนะวิจารณ์อ่ะวิจารณ์เนี่ยผลงานเรื่องน้ำนะโอเคเลยนะมาไม่จับก่อนจับไมโครโฟนก่อนจะได้รู้ว่ามันไม่กัดมีอาการสั่นนิดนึงค่ะแนะนำตัวเองก่อนวันพัดหน้าเจอผมครับธรรมะสวัสดีครับผมวันพัดหน้าวันพัดหน้าเดี๋ยวผมจะหาเรื่องมาเล่าครับคุณแม่อยากฟังเรื่องอะถ้าจะเล่าในนี้วิจารณ์อยากเล่าเรื่องอะไรจ๊ะก็คงจะเริ่มจากเข้ามาอยู่ในเสถียรก่อนนะครับก็จะเพราะว่าการทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยเสียงค้อนเสียงเลื่อยยนต์จะดังแค่ไหนแต่ก็เสียงของคุณแม่สอนเข้ามาในหูดังกว่าครับ วิจารณ์ฉันยิ่งกำลังมีลมอยู่ตรงนี้ถ้าอย่าทำให้ฉันคำได้ไหมสันโอ้เปรียบเทียบเสียงคุณแม่นุ่มลึกมากกว่าเสียงคอนะคุ
คุณแม่ยังตายไม่ได้บรรพหน้าต้องฝังวิจารณ์สาธุให้วิจารณ์โอ้ครับผมแล้วก็อาทิตย์ต่อไปนะคะยังไม่มีคิวนะคะก็ผู้ใหญ่วิจารณ์คิวต่อไปยังไม่หมดเข้าพรรษานี้เพื่อนทุกคนจะต้องอยากฟังใครส่งเข้ามาเลยค่ะแล้วพวกเราก็อยากให้กำลังใจทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าเผื่อว่าบ้านท่านครอบครัวใหญ่พวกอย่างพวกเราเนี่ยแล้วเราเนี่ยก็ล็อกตัวพวกเรากันเอาไว้แล้ว14วันเนี่ยไม่มีใครที่แบบไปอยู่กับความเสี่ยงเราก็เริ่มต้นแล้วนะคะว่าจากวันที่15ซึ่งจะเป็นวันที่เราจะเริ่มเปิดเสถียรธรรมสถาน2นะทุกคนต้องกราบไม่ตกนะผู้ใหญ่บ้านพวกเราต้องใส่แมสกราบไม่ตกแล้วก็วางแผนไปเลยว่าถ้าตุลาเราจะเปิดทั้ง2ที่อันนี้มีความเป็นไปได้แล้วนะคะครั้งที่5เนี่ยจะมาหรือไม่มาก็ตามในภาวะเศรษฐกิจเขารอไม่ได้นั่นหมายความว่าเราก็ต้องเปิดทีนี้การเปิดตรงนี้มันก็ต้องอาศัยความพร้อมของคนในพื้นที่ก่อนในพื้นที่ของเราไม่มีใครเป็นเครดิตเราไม่เสียแต่ถ้าคนของเราเป็น1คนเครดิตเราจะเสียเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็ตุลาคมเราคงได้พบกันแบบทั้งเสถียร1เสถียร2เพราะขณะนี้ค่ะในเสถียร2เนี่ยขณะเนี้ยยังไม่หมดหน้าฝนนะคะเรายังปลูกอะไรได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็เตรียมเขาเรียกการทำสปริงเกอร์ใช่ไหมสปริงเกอร์เนาะใช่ครับผมใช่ครับที่เราจะเอาน้ำจากแม่น้ำเพชรมาอันเนี้ยผลงานวิจารณ์กับโปวันลบเลยคุณแม่ก็ไม่เคยเชื่อเลยเวลานั่งดูก็ทำงานก็ยังรู้สึกเลยว่าภาคภูมิใจว่าคนที่เนี้ยทำทุกอย่างเลยเพราะรักเราอ่ะทำทุกอย่างเลยเพราะรักคุณแม่แม่บอกเปลี่ยนลงรักคุณแม่ส่วนหนึ่งรักตัวเองคือรักตัวเองยังไม่พาตัวเองตกต่ำเนาะอันนี้ก็พบวิจารณ์ได้ในวันพระมีอะไรคะวิจารณ์โฆษณาจบแล้วเหรอจ๊ะครับผมเดี๋ยวมีต่ออยู่ครับเดี๋ยวเจอกันชินหน้าครับโอ้โหวันพระหน้านะคะสัพพีติโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังค่ะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นสุขอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ